นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคครับก็ได้พูดถึงโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับว่าเดือนครึ่งที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวสะสมเนี่ยทั้งหมด 14,055 คนครับไม่พบผู้ติดเชื้อ 14,022 คนโอ้โหดีเลยครับค่ะมีผู้ติดเชื้อสะสม441รายเป็นคนในประเทศ409รายต่างประเทศเพียง32รายจำนวนเที่ยวบินที่เข้ามาที่ภูเก็ตเนี่ยก็141เที่ยวบินครับจำนวนคืนที่พักก็อยู่ที่ 198,443 คืนครับจำนวนประเทศนักท่องเที่ยวที่มาสูงสุดนะครับ5อันดับที่เดินทางมาที่ประเทศไทยอันดับ1สหรัฐอเมริกาครับ 1,802 คนรองลงมาอันดับ2สหราชอาณาจักร 1,558 คนอันดับ3อิสราเอล 1,455 คนอันดับ4เยอรมนี 847 คนอันดับที่5ฝรั่งเศส839คนอันดับ6 UAE ครับ775คนนี่คือจัดอันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับนะครับที่มีการสร้างรายได้รวมกว่า829ล้านบาทโอ้เดือนครึ่งสร้างรายได้ถึง829ล้านบาทครับมีเงินหมุนเวียนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ 1,925 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับส่วนจุดหมายเที่ยวต่อไปคือมาภูเก็ตไปแล้วเขาก็มีจุดหมายอื่นที่จะไปเที่ยวต่อนะจุดหมายที่เขาอยากไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกันมากที่สุดคือกรุงเทพเชียงใหม่แปลกไหมกรุงเทพเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อสูงนะแต่เขาก็ยังอยากจะไปกันกรุงเทพเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวอยากจะไปมากที่สุดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซึ่งผลการพบผู้ติดเชื้อใน1เดือนแล้วก็ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ทำให้ตัวเลขความนิยมตรงนี้ลดลงครับจุดหมายปลายทางที่จะพักอีก14คืนเนี่ยจุดยอดนิยมคือกรุงเทพเชียงใหม่นี่ขนาดกรุงเทพติดเชื้อเยอะนะครับนี่คือความมั่นใจนะของนักท่องเที่ยวนอกจากกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็มีสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีนะครับก็เฉลี่ยวันพักอยู่ที่ 11.14 วันนะครับแล้วก็มีการจองที่พักล่วงหน้าจากเดิมนะอยู่ที่16วันนะครับความพึงพอใจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บริการรถรับส่งภาพรวมก็คือการให้บริการที่ท่าอากาศยานภูเก็ตการจองรถรับส่งการจองที่พักการตรวจคัดกรองเมื่อถึงที่เดินทางนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่เป็นผลงานของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็จะมีการขยายออกไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆสมุยพลัสที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาครับเดี๋ยวก็จับตาดูครับว่าโมเดลนี้แล้วก็จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับ